นะครับศาลฎีกาได้พิพากษาว่านางสาวปรินานั้นฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมโดยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งส.ส.รวมทั้งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีและห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปครับโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาในคดีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยื่นฟ้องนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีเพื่อใช้ประกอบกิจการเลี้ยงไก่และเกษตรกรรมอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยคดีดังกล่าวนะครับมาจากการที่ปปช.นั้นมีมติชี้มูลความผิดนางสาวปรินาจงใจแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สินเป็นเท็จหลังจากแจ้งราคาพระเครื่องสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงและไม่ได้ทำสัญญากู้เงินจริงโดยส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อพิจารณาตัดสิทธิ์และห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆการพ้นตำแหน่งส.ส.และการตัดสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งและในคดีนี้นะครับได้มีการไต่สวนพยานหลักฐานของปปช.ทั้งสิ้น12ปากขณะที่พยานของนางสาวปรินานั้นนัดสอบปากคำทั้งสิ้น10ปากโดยศาลนั้นได้สั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับในการพิจารณาคดีในวันนี้นะครับนางสาวปรินานั้นไม่ได้เดินทางมาด้วยโดยทนายของนางสาวปรินานั้นบอกว่าไม่ได้พบกับนางสาวปรินานะครับแต่ได้รับการแจ้งผ่านทางไลน์ว่าจะไม่มาฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองทั้งนี้นะครับศาลฎีกาได้พิพากษาว่านางสาวปรินาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐครอบครองที่ดินของรัฐ665ไร่ในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมิชอบมีเจตนาครอบครองโดยมิได้นำที่ดินเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปของสปก.เป็นการกระทําที่สร้างความเสื่อมเสียก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์และการดํารงตําแหน่งส.ส.อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับซึ่งในส่วนของการดําเนินการนั้นทางศาลก็บอกว่าเป็นการกีดกันไม่ให้ประชาชนผู้ยากไร้นั้นได้มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการจัดสรรที่ดินสปก.และฝ่าฝืนนะครับไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมสั่งพ้นตำแหน่งส.ส.นะครับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2564นะครับซึ่งถือเป็นวันที่ศาลสั่งให้นางสาวปรินานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่และไม่มีสิทธิ์นะครับในการสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ส.ว.ผู้บริหารท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไปรวมทั้งตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีนะครับและนี่คือล่าสุดนะครับทางด้านของทนายความของคุณปรินานั้นได้ออกมาที่บริเวณหน้าศาลนะครับแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับกับคำพิพากษาออกมาแบบนี้ก็เรียกว่าสิ้นสุดเรื่องของเส้นทางทางการเมืองคือหมดอนาคตเลยนะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ต่อไปทีนี้ทางคุณปรินาบอกว่ายังไงหลังจากที่มีคำพิพากษาผลตัดสินออกมาบอกสั้นๆว่ารู้ของผลในการตัดสินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ขอเวลาบอกว่าทำใจก่อนยังไม่รู้จะเอายังไงยังไม่รู้จะเอายังไงต่อไปนะครับ